ดาสกินแคร์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าที่แอมคัดสรรมาแล้วอย่างดีที่สุดสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เคาะไข่ใส่ข่าวค่ะวันนี้มาพบกันนะคะเป็นประจำทุกวันศุกร์ค่ะมาเคาะไข่ใส่ข่าวกันกับพี่ชัดแล้วก็พี่โสค่ะก็ก่อนที่จะไปเรื่องแบบผสมพันธุ์สปีชีต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะใช่ไหมเราไปที่เรื่องนี้ก่อนดีไหมคะคือกลุ่มผู้ระยางอายใช่กลุ่มผู้ระยางอายเราติดตามเราก็แบบกลุ่มกระสันนะคะกระสันแล้วก็อยากข้ามสายพันธุ์ไปผสมพันธุ์กันข้ามสปีชีกลุ่มกระสันไปกลุ่มกระสันยังไม่ถึงระยะเวลาติดเก้งเลยใช่ไหมไม่มีเวลาไม่หมายถึงว่าไม่มีกำหนดอะไรมันติดเก้งได้ตลอดไอ้พันนี้เนี่ยเป็นพันพิเศษเราไปแสดงความยินดีกับนักกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ของประเทศไทยหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าประเดิมเหรียญทองแดงแรกให้กับไทยแล้วนะคะโหนี่คือพอหลังจากแข่งโอลิมปิกเสร็จเนี่ยก็จะมาต่อกันที่พาราลิมปิกใช่ไหมคะแล้วเหรียญแรกที่เราได้เป็นเทควันโดด้วยค่ะนี่การแข่งขันเทควันโดพาราลิมปิกปารีส2024นะคะรุ่นน้ำหนักไม่เกิน47กิโลกรัมหญิงค่ะแล้วก็รอบชิงเหรียญทองแดงนะคะน้องขวัญสุดาพวงกิจจาค่ะก็สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ไปได้นะคะแล้วก็คว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับประเทศไทยแล้วคือเขาบอกว่าการแข่งขันค่ะคือเป็นไปอย่างสูสีนะคะ5นาทีเนี่ยเสมอกัน4-4แล้วก็ต้องไปตัดสินกันช่วงโกลเด้นราวด์ซึ่งก็ยังไม่มีฝ่ายไหนทำคะแนนได้ต้องตัดสินกันที่คะแนนดิบผลปรากฏว่าขวัญสุดาเอาชนะไปได้คว้าเหรียญทองแดงไปครองได้นะคะเป็นเหรียญแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยแล้วก็เป็นเหรียญทองแดงที่2ของเจ้าตัวด้วยจากพาราลิมปิกที่ญี่ปุ่นเมื่อ4ปีที่แล้วค่ะเทควันโดจะไปสู้เททักษิณได้ไงแล้วใครจะเททักษิณเมื่อวานนี่ไงใครจะเททักษิณเทเมื่อวานนี่ไงวีรบุรุษนาแกหรอนาแกหรือนาเกลือไอ้ผมห่วงกลัวจะเป็นวีรบุรุษนากูคือเขาซื้อไปได้ก็ยุ่งเลยซื้อไม่ได้เพราะ300ไม่คือค่าก่อน300นี่มันสมัยยุคคุณประยุทธ์บวกเงินเฟ้อบวกอะไรต่างๆนานาอย่างนะค่ะไม่เอามันคือถ้าจะเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นผมนะถ้าผมนะเอาไหมไม่ต่ำกว่า500ไม่คุยอย่างนั้นเลยโอ้เพราะว่าเขาเป็นเจ้าสัวเขาไม่เอาน้อยใช่ไหมไม่ต่ำกว่า500ไม่คุยด้วยค่ะเสียเวลาค่ะใช่ไหมซื้อลัมโบกินี่ไม่ได้กี่ครั้งเออใช่ทำอะไรกินข้าวไม่สนุกหรอกทำอะไรไม่ได้หรอกนะมัน500มันต้องพอมีชีวิตอยู่ได้เพราะว่ากลุ่มคือเอาน้อยแล้วลำบากแล้วต้องติดคุกด้วยไม่ดีหรอกเหมือนกลุ่มที่ขึ้นศาลในคดีบอสเนี่ยนะใช่ใช่นะเป็นดัดแปลงไปดูถูกรถเฟอร์รี่เขาวิ่งได้แค่60-70กิโลเมตรนี่นะเฟอร์รี่เขาฟ้องแต่หาเกิน80กิโลเมตรบ้าแล้วเขาวิ่ง200-300กิโลเมตรนู่นมันวิ่ง80-70-80เหยียบพื้นเดียวก็ไปถึงเฟอร์รี่เขาฟ้องแต่หาไปดูถูกไปดูถูกอะไรนะองโซ่เฟอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยเหรอแต่ผู้ก่อตั้งนี่ไม่ได้เลยนะเขาผลิตรถแข่งนะก็คือรถแข่งไม่ซาเล้งแต่สมัยก่อนนะผมเนี่ยได้ขับไปพอร์ชนะของเอกยุทธคนที่ตายอ่ะร้อนชิบหายเลยสมัยนั้นยังไม่ดีโอ้โหรถติดนี่นะเปิดกระจกร้อนมากเลยรถผมเสียไงเขาก็บอกไอ้ขับไอ้นี่ไปที่ไหนขับที่ไหนที่กรุงเทพเหรอกรุงเทพโอ้ตายหาเลยบอกไอ้เฟอร์รารี่จะเป็นนั่งแท็กซี่ดีกว่าวัดเออใช่แม่ร้อนมากเลยนั่งแท็กซี่ดีกว่าเอ้าคุณขับรถเปิดประทุนนี่นะไม่ได้ไงเปิดประทุนในกรุงเทพนี่หรือว่าขับรถเปิดกระจกกรุงเทพนี่นะก็เหมือนเข้าในตาอบนรกอ่ะยังดีนะไม่โดนคนถุยลงมาจากรถเมย์อ่ะก็ลูกรองลูกนายกคนหนึ่งเปิดประทุนอ่ะมันถุยลงมาบอกว่า
นายให้รถไปซ่อมแอร์เสียเหรอไงเราเป็นคนขับรถหน้าไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยนายให้รถไปซ่อมเหรอแอร์เสียเหรอเงี้ยค่ะคือเมื่อวานนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวของคนการเมืองสำคัญเนี่ยนะคะมีคุณเสรีพิสุทธิ์ที่ออกมาแฉเรื่องของชั้น14ใช่ไหมคะตัดความสัมพันธ์กับคุณทักษิณเรียบร้อยแล้วมีพลังประชารัฐที่คุณไพบูลย์กับกรรมการบริหารพรรคออกมาตั้งโต๊ะแถลงซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะแถลงอะไรดูเหมือนมีราคาจริงๆไม่มีไม่มีผลเลยคนก็บอกว่าแถลงอะไรแหมนึกรอดูนึกว่าจะมีคงมีคลิปอะไรก็แบบไม่มีราคาก็ไม่มีอะไรคือมาแถลงเพื่ออยากจะฟังเสียงตัวเองที่พูดออกมาแค่นั้นเองเหรอแค่นั้นเองแล้วก็อีกอันนึงก็คือประชาธิปัตย์เรื่องของประชาธิปัตย์อันนี้ก็เน่ามากเลยเน่าสุดเลยเรื่องคุณไพบูลย์แถลงต้องไปฟังคนที่ช่วยแก้ต่างให้ทางยังไงคะชื่อคุณไพศาลพืชมงคลหรอคะออกมาพูดเรื่องนี้เลยว่าไม่มีผลอะไรเพราะมันคนละเรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องแบบนี้มันต้องเรื่องอื่นถึงจะได้ผลคือเรื่องพลังประชารัฐซีของลุงป้อมตอนนี้ถ้าจะให้ตั้งข้อสังเกตเลยนะคือแกดูแบบว่ายิ้มกบเกลื่อนกันทั้งพรรคเลยอ่ะเห็นไหมฮะคือเมื่อวานในการแถลงเนี่ยก็แบบยิ้มแย้มคือดูสดใสอ่ะดูสดใสผิดปกติคือเขาปลอบใจตัวเองโดยยิ้มที่ไม่มีเหตุผลนะใช่ผมบอกนะถูกต้มเสียเงินไปเยอะต้องยิ้มเหรอฮะเออโอ้ยคนไปต้มแกนี่ลุงป้อมเหรอฮะในคนข้างตัวแกหลายคนลุงป้อมโดนต้มใช่บอกว่าพรรคเพื่อไทยจะมา 30-40 คนพรรคก้าวไกลจะมาหมายถึงพรรคประชาชนจะมา20ขึ้นมาเรื่อยจนสุดท้ายบอก70คนเอาไปเดือนละ 200,000 คืองานนี้นะลุงป้อมเนี่ยขโมยไก่ก็ไม่ได้นะเสียข้าวสารไปหลายกระสอบใช่โอ้โหโอ้เขาหลอกเราแล้วในนั้นยังมีสายลับเอาไปบอกคุณทักษิณอีกเขาถึงรู้หมดเลยไงคุณจ่ายเดือนละกี่แสนแล้วก็ไปรับเงินอยู่แถวมีนบุรีคือลุงป้อมตัวนี้หาคนที่พึ่งยากเพราะว่าผู้ที่แวดล้อมอยู่พื้นพวกไม่มีราคานั่นน่ะค่ะไม่มีราคาเลยทั้งที่เลยนะพูดมีถ้าจะมีเนี่ยคือมีคดีติดตัว แต่ว่าฝั่งที่เขาแบบยังมีความหวังกับลุงป้อมอ่ะคือเขาก็มองว่าแบบอะไรนะทหารแก่ไม่มีวันตายอะไรอย่างนี้นะหลอกลุงป้อมเอาเหรอเราลุงป้อมแล้วลุงป้อมเนี่ยก็พยายามให้เห็นเขาคอสตูมเขาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนให้มันดูสดใสทุกวันเลยนะคะแล้วก็หลังๆเนี่ยไม่หยุมหัวแล้วหลังๆนี่คือยิ้มแย้มแล้วก็เมื่อวานนี่ฟ้าทั้งตัวคอสตูมฟ้าทั้งตัวฟ้าหรือน้ำเงินก็ไม่รู้ไอ้นี่คือแก้ไขสถานการณ์ที่ภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไปจากลุงใหญ่ใจดีนะกลายเป็นลุงหยุมแล้วลุงหยุมฉันต้องขอฟื้นฟูภาพเดิมซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก็ต้องจ่ายอีกอ่ะแกจ่ายไปที่แกเจ็บใจโดนหยุมไปนักข่าวอ่ะเพราะมันมีคนเขาเรียกคนแดนไกลเมื่ออดีตเนี่ยโทรศัพท์ไปแตงกิ้วที่มาช่วยดูแลเด็กของคนของผมคนในพรรคไงจ่ายผมมาเดือนนึงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพลังประชารัฐซีกลุงป้อมเนี่ยคือจบแล้วใช่ไหมคือมีหลายคนจบแล้วมีกำลังจะมีพวกกำลังจะจบก็มีนะฮะนะพวกกำลังจะจบก็คือพวกที่อะไรที่คาดหวังจะอยู่ในอำนาจเนี่ยนะก็คงพวกที่ต้องเดินตามก้นเศรษฐาไปอีกไม่นานนี้นะก็อย่างอยู่อย่างมากก็อาจจะมกราเต็มที่คงจะไปหรอคุณประเมินถึงมกราใช่ไหมก็ถูกก็ใช่เวลาระยะเวลาคนเหนืออาจบอกจะเร็วกว่านี้แต่ว่าน่าจะเป็นมกรากว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยใช่กระบวนการจากอะไรอ่ะจากอะไรโหพวกนี้เป็นหงอยโจรทั้งนั้นไม่เห็นเหรอ เขาบอกที่ชื่อไปนี่นะที่ส่งไปนะอย่างน้อย11คนจะไม่ผ่านใช่11คนอย่างน้อยมีคดีความที่มีคดีค้างอยู่อยู่ในปปช.พวกไม่มีจริยธรรมพวกตั้งแต่เรื่องการเมืองมาไม่เคยรู้จักคำนี้ไงต้องมีด้วยเหรอก็อะไรอย่างเงี้ยเราเพิ่งรู้ต้องมีจริยธรรมแต่เราไม่เห็นรู้เรื่องเลยสารอะไรสารออกมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนคำนี้เราไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยนะต้องมีด้วยเหรอต้องมีจริยธรรมด้วยเหรอครั้งสุดท้ายที่เรียนวิชาหน้าที่พลเมืองศีลธรรมก็
ก็ไม่มีหลักสูตรแล้วออกไปแล้วนี่ไม่มีแล้วนี่ก็เลยไม่มีสมบัติผู้ดีก็ไม่มีแล้วฉะนั้นเราก็ทำตามใจสะดวกเห็นไหมคือจู่มาพูดถึงเรื่องจริยธรรมเนี่ยมันสิ่งที่เราลืมไปนานแล้วไม่เคยได้ยินเลยอ้าวแล้วถ้าพี่มองว่าอยู่อีกไม่นานถึงแค่มกราแล้วประชาธิปัตย์ที่ไปแถลงบินปฏิเมื่อวานนี้เป็นเอกฉันท์เลยทำไงอ่ะก็เหลือแค่แป๊บเดียวสิก็ต่ำสิบอะหรอก็เหลือแค่ต่ำสิบครั้งเดียวเหลือต่ำสิบเมื่อวานเขาอุตส่าห์ประชุมกันดึกดื่นเลยนะ5โมงต้องประชุมกรรมการบริหารพรรคจากนั้นแบบประมาณทุ่มนึงนะกรรมการต้องคุยกับสสอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาแถลงไฟตกเลยเห็นไหมหน้ามืดเชียร์เนี่ยเพราะว่าประชุมกันดึกดื่นใช่เขาต้องไปอย่างนี้บอกว่าไอ้ยางพาราเนี่ยนะมันมีสารชนิดนึงที่ปนอยู่ด้วยเนี่ยหายากคือยางอายต้องมากินหน่อยนี่เขาเติมหน่อยหนึ่งข้าวอะไรที่ทางใต้ที่คุณไอ้ข้าวนี่ข้าวสังหยดข้าวสังหยดสังหยดเนี่ยมันไม่มียางหรือเปล่าไอ้กลุ่มนี้ถึงไม่มียางเลยเหรอคะถ้าไปกินข้าวทุ่งกุรายร้องไห้ค่ะค่ะเมื่อคืนค่ะดึกดื่นจริงๆค่ะเพราะว่าหลังประชุมร่วมระหว่างกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์และสสนะคะเพื่อที่จะไปยืนยันมติอันเป็นเอกฉันท์ของกรรมการบริหารพรรคว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ย4:40แล้วนะคะคือทำเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมันคุย5นาทีก็รู้เรื่องแล้วจริงๆแล้วมันไม่อยากจะเสียเวลาขนาดนี้เหนื่อยใจหา4:40เนี่ยกับ5:00อ่ะคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคคุณเดชอิฐขาวทองเลขาธิการพรรคต้องมาร่วมกันแถลงข่าวนะคะโดยบอกว่าประชาธิปัตย์ได้มีการเรียกประชุมตามกฎข้อบังคับพรรคตั้งแต่เวลาสุดท้ายก็คือรู้อะไรมั้ยเขาไม่อยากให้ประชุมเลยเดี๋ยวกลัวฝั่งตรงคนชาวบ้านที่ฝั่งตรงข้ามเขาไม่เข้านอนเนี่ยมาเขาจะถุยน้ำลายใส่รอให้ชาวบ้านนอนก่อนนี้หรอเอาโทษค่อยออกมาค่ะค่อยออกมาเผชิญหน้ากับสาธารณะค่ะแต่เขาก็ต้องแบบปิดท้ายมันต้องมีปิดท้ายหล่อๆนะบอกว่าคุณเฉลิมชัยบอกว่าทั้งนี้ในการเข้าร่วมรัฐบาลได้มีการพูดถึงการนำจุดยืนและนโยบายของพรรคในบางเรื่องที่จะแบบไปต่อกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือไปยื่นกับพรรคเพื่อไทยด้วยหนึ่งคือต้องยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะผ่านหรือเปล่าเสียน้ำชัยอ่ะสองปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนี่เป็นเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลเลยเสียน้ำชัยถนัดเลยเรื่องการพูดเรื่องแบบนี้สามการกระจายอำนาจและสี่คือเรื่องที่ดินทำกินและราคาพืชผลทางการเกษตรซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะต้องนำไปพูดคุยกับแกนนำพรรคเพื่อไทยว่าต้องไปบรรจุในนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภาด้วยนะสี่ข้อนี้ชาวญี่ปุ่นได้ยินเรียกว่าบูเลชิโตนี่แหละแต่ว่าเมื่อวานนี้เห็นเขาบอกว่าตอนประชุมเนี่ยมันมีอยู่ก็มีใครเอาป้ายไปตั้งเนาะไปตั้งเดี๋ยวทวีพ่อแม่ธรณีออกมาเองพ่อแม่ธรณีเขียนเองเหรอใช่อันนั้นตาเขียนเอาเหรออ๋อเนี่ยมีป้ายนะ เพียงเพื่อสนองตัณหาของคน 2-3 คนเราจะยอมคบคนชั่วเป็นมิตรโดยไม่รู้จักแยกดีแยกชั่วเลยหรือคือมีความข้อผิดในสารสำคัญยังไงคะไม่ใช่สนองตัณหาของ 2-3 คนเยอะกว่านั้นก็อย่างน้อยกับเมื่อวานก็มาติเอกฉันท์นะกรรมการบริหารพรรคคุณมีรูปของคุณบัญชาคามินไหมบัญชาคามินเหรอคะเดี๋ยวให้น้องหามาให้หน่อยนะคะที่ว่าพระแม่ธรณีคุณชวนไหว้พระแม่ธรณีเนี่ยค่ะอะไรอ่ะลูกจะไม่ทิ้งแม่ไม่จากแม่ไปอะไรนั่นแหละพระแม่ธรณีน้ำตาเป็นเลือดแล้วเพราะไอ้คนพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปัตย์จริงมันทำท่าจะเป็นประชาธิปัตย์เป็นของที่ทำให้มันได้เป็นสส.เพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วมันไปบอกว่าคุณชวนเนี่ยนะล้าสมัยคุณชวนแกต่อต้านเผด็จการใช่ไหมแกไม่ยอมเผด็จการเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะคุณชวนเผด็จการนี่มันไม่ใช่มีเฉพาะทหารเผด็จการรัฐสภาเนี่ยพวกมาจากการเลือกตั้งนี่แหละแล้วก็ระบบทักษิณก็คือใช้ระบบเผด็จการนี่แหละผมถึงบอกว่าไอ้การต่อต้านเผด็จการไม่ได้ล้าสมัยแต่การบริหารประเทศเนี่ยไม่มีอะไรที่มึงทันสมัยเลยประชาธิปัตย์ละเอางี้ดิยายหลักฐานชัดเจนเลยนะประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลกี่สมัยใช่แล้วมึงถนนกับอะไรเกษมไอ้ถนนสายใต้เพชรเกษมเพชรเกษมอ่ะเคยดีขึ้นมาบ้างหรือเปล่าไม่มีเลยไม่มีเลยเคยมีไหมเคยดีไ
ตั้งแต่เอางี้ตั้งแต่มหาชัยไปนี่นะสมุทรสงครามไปนะเส้นพระรามสองอ่ะเส้นพระรามสองแล้วก็ผ่านคือผ่านหัวหินไม่เป็นแต่ว่าถ้าอ้อมสายอ้อมหลังจากชะอำใช่ไหมอ้อมหลังหัวหินน่ะแล้วก็ผ่านสนามกอล์ฟของเจ้าสัวใช่ไหมแล้วจากนั้นก็พอถึงประจวบถึงเลยปราณบุรีไปกันนรกเริ่มเลยเริ่มแล้วเป็นเส้นยาวนรกเลยเป็นเส้นตรงยาวแบบเสี่ยงต่อการหลับในมากเลยนะนรกเริ่มเลยว่าคุณหลับในไม่ได้คุณขับรถโลกพระจันทร์คุณหลับได้ไงเป็นกุศโลบายค่ะพี่เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเราหลับไงคะไม่หลับใช่แล้วคุณต้องระวังด้วยว่าไอ้น้ำเมือกของอาหารทะเลที่ไหลลงมาเนี่ยนั่นน่ะรถลงถนนต่อหน้าผมเลยถนนพระราม2นี่แหละนั่นล่ะตลอดสายเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาขนปลามาน้ำเมือกของปลานั่นแหละลื่นเลยแล้วคือหมายความว่าเป็นรัฐบาลก็ไม่ได้ทำให้ภาคใต้ไม่เคยทำถึงเป็นเกษตรไม่ดีขึ้นเลยพัฒนาขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่นี่เป็นฝ่ายค้านก็ดีแล้วก็ดีสมควรแล้วแต่ว่าก็ต่อไปก็เหลือเลขเดียวแล้วไงตอนนี้เหลือ25ไงจาก52กลับตัวเลขไป25ต่อไปก็ต่ำสิเลขเขาเรียกว่าแทงหวยก็เลขติงโต๊ดอะไรกันได้ตอนเขาสะบัดสัตว์ใช่ไหมใช่ใช่เขาบอกว่าได้25เฮ้ยจะไปออกทำไมอ่ะก็25หันกลับก็52ไงเพราะฉะนั้นที่คุณเฉลิมชัยเคยไปประกาศเอาไว้ว่าถ้าต่ำกว่า52 52เนี่ยเขาจะเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตก็ไม่ต่ำไงตอนนี้มันได้25มันก็แค่สลับเลขจะออกทำไมเขาเลิกเล่นการเมืองแต่ว่ามาขอทำงานการเมืองโอ้ใครเขาเอาการเมืองการเมืองไม่ใช่ของเล่นจะไปเล่นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขามาทำงานการเมืองผมเลิกเล่นการเมืองแต่ผมมาทำงานการเมืองก็เลยต้องมาเป็นรัฐมนตรีเพราะเมื่อวานเคยครั้งหนึ่งพลเอกชาติชายเนี่ยแกบอกเฮ้ยจะพาพวกนักการทูตฝรั่งเนี่ย25ประเทศลงไปดูแลนบิดแกบอกอย่าไม่ไปเครื่องบินเอารถบัสไปคุณรู้ไหมแกอยากดูแกบอกว่ากูอยากจะรู้นะว่าภาคใต้มันเป็นยังไงถนนแล้วมันเจริญยังไงไหมปรากฏลงไปถึงแกบอกโอ้โหนี่ถ้ามึงเป็นนักการเมืองอีสานนี่มึงเจ๊งเลยตับไตไส้พุงขย้อนหมดเลยอ่ะมันอย่างที่คุณสมพลบอกฝรั่งงงอ่ะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเฉลิมชัยคือตอนนี้มันเริ่มมีคนเอาคลิปมาให้ดูว่าคุณเฉลิมชัยเคยพูดปราศัยไว้ยังไงใช่ไหมว่าถ้าต่ำกว่า52จะเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือดิจิทัลฟุตพริ้นท์มันโกหกกันไม่ได้อะคือเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เลยใช่คนมีจริยธรรมจะไม่พูดอย่างนี้ค่ะค่ะค่ะแต่เมื่อวานพูดแล้วต้องทำตามพูดเมื่อวานคุณเฉลิมชัยเขาก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยนะคือเขาก็จะบอกว่าจะพูดทำไมก็มติกรรมการบริหารพรรคก็สรุปมาแล้วใช่ไหมว่าจะให้เข้าร่วมรัฐบาลแล้วเราก็ได้มา2ตำแหน่งคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ซึ่งที่ประชุมเนี่ยก็เห็นชอบให้เสนอชื่อผมชื่อตัวเขาเองเป็นรัฐมนตรีอยากได้เหมือนกันเถอะเป็นแล้วก็อีกตำแหน่งคือรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขก็คือคุณเด็ดอิดขาวทองก็จะไปเป็นช่วยสาธารณสุขก็จะเสนอไป2ชื่ออย่างเงี้ยคุณนุกเขาจะไปพูดว่า52แล้วออกได้ไงแกก็คงใจกูจะด่าตัวกูได้ไงแล้วกูจะบอกเรื่องที่กูหลอกประชาชนตั้มอีกทำไมประชาธิปัตย์เขาต้องเปลี่ยนสโลแกนพรรคเขาไหมคะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะสัจจังเวมตาวาจาเขาต้องเปลี่ยนไหมคะสัจจังเวมตาวาจาต้องเปลี่ยนไหมคะความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายค่ะค่ะต้องเปลี่ยนไหมเขาตายไปตั้งนานแล้วเปลี่ยนยังไงนุ่นตายอยู่คาพักเลยอันนี้ก็คือประชาธิปัตย์นะคะชื่อการพักท้องถิ่นมาแล้วอ่ะใช่การพักภูธรมาแล้วคือบางเขาอาจจะคิดเอาไว้แล้วว่าไม่เป็นไรเขาอยากเป็นพักภูธรเราอยากเป็นพักคนก็พอแล้วไว้รอเสียบอย่างนี้ดีกว่าคนคุณบอกเดียวใช่ไหมใช่เพราะเผลอไม่ถึง10คน7-8คนก็ได้เฉพาะไอ้ไม่กี่คนนั้นก็มีเท่ากับจำนวนเสาไฟฟ้าในพื้นที่นั้นแหละค่ะมันก็เสาไฟฟ้าลงก็ได้ใช่ไหมก็มีแค่นั้นนะคือเสาไฟฟ้ามันจะห่างขึ้นไปเพราะว่ายังต้องดูว่าคุณเดชอิทเนี่ยมีปัญหากับเรื่องเสาไฟฟ้ามีตัวสัตว์ประหลาดอยู่ข้างบนหรือเปล่าเหมือนไอ้นี่นะเหมือนนกขมิ้นนะเขาชื่อนายกขมิ้นนายกเดชอิทใช่ไหมใช่ใช่นายกเดชอิทใช่ไหมนายกขาวนะนายกขาวนายกขาวฉันต้องดูว่ามีสัตว์ประหลาดอยู่บนหลังคาหรือเปล่าแล้วไอ้หัวเสาไฟฟ้าหรือเปล่าใช่ไหม
ในช่วงที่เขาเป็นนายกนั่นแหละมีสัตว์ประหลาดไหมมีตัวอะไรเขาเรียกว่าสัตว์ในกินรีอะไรสัตว์ในวรรณคดีมีหนังตะลุงมีตัวอะไรหรือเปล่าใช่ไหมฮะค่ะขอให้ดีกันแล้วกันนางกินรีไหมก็เราก็จะอนาคตของประชาธิปัตย์ในตอนนี้คือเราคิดว่าจะเป็นยังไงคะไม่มีหรอเขาว่าอนาคตคือไม่มีอนาคตต้องถือไม้เท้าแล้วตาบอดเดินไปเรื่อยๆไม่มีใครก็เอาหรอกก็พี่ดูเมื่อกี้ที่ยืนแถลงข่าวภาพแถลงข่าวอ่ะกลายเป็นว่ามีแต่คนแปลกหน้าทั้งนั้นเลยอ่ะเอาจริงๆเราคุ้นเคยกับนักการเมืองหน้าตานักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์นะเขาได้คนรุ่นใหม่ออกคนรุ่นใหม่คือรุ่นทายาทอสูรนะค่ะกลายเป็นสมัยก่อนนี่นะใครมั้ยทีนี้ปราโมทพลเรือเฉลิมชลิตคุณกำธรทางไหสุวรรณทัตใหญ่สุวิทชาติธรรมนุนเทียนเงินสมบูรณ์อุ้ยวันอ่ะสมบูรณ์สิริธรสมบูรณ์สิริธรใช่ไหมแล้วก็มีใครอีกอ่ะโอ้โหโอ้ยเยอะแยะเลยโบราณนั่นใช่ไหมแล้วก็คนที่ออกไปประชาธิปัตย์นะได้ดีหมดเลยนะสมัครสุนทรเวชเป็นนายกเฉลิมเป็นมริมหาไทยเสนันเป็นมริมหาไทยวีระคมนาคมใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอ่ะที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอ่ะเลขาคุณชวนวุ่นอะไรนะก็ไม่ใช่กสิทธิ์ใช่ไหมนักเรียนทุนในหลวงรอแปดอ่ะอ๋ออะไรวะตัวเล็กอ่ะหัวผมโป๊ะเถิงๆหน่อยอ่ะชื่ออะไรเดี๋ยวทนายความต๊กจากอังกฤษได้จากอังกฤษได้ตัวเล็กๆเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเหรอเออถ้าสมัยไหนก่อนลุงปึ้งอ่ะก่อนลุงปึ้งอ่ะนั่นก็คือเลขาคุณชวนเก่าไงเหรอคะคือออกจากไปใช้ปัดปุ๊บนี่ได้ดีหมดเลยได้ดีหมดเออแล้วก็เช้าโชว์มันทั้งหมดเฉลิมไปอยู่ประชาธิปัตย์แป๊บเดียวยังได้ดีเออเฉลิมไปอยู่รัฐมนตรีมหาดไทยอ่ะไทยอยู่แล้วว่าอยู่อะไรนะอยู่สาธารณสุขอะอยู่คมนาคมเนี่ยไอ้ยุติธรรมอะอ๋อคุณเฉลิมเออคิดดูสิดร.แล้วอยู่ยุติธรรมนี่นะผมบอกให้รวยรวยแล้วไม่มีใครยุ่งเพราะอะไรดูแลความกระทรวงยุติธรรมนี่ผู้ภาคสางนั้นนะเพราะฮะจับก็ได้เงินปล่อยก็ได้เงินให้อะไรเขาเรียกว่าให้ประกันก็ได้เงินคุณมี DSI อยู่ในมือแล้วคุณอยู่ในมือหมดเลยเพราะฉะนั้นที่คุณสิริโชคตัดสินใจลาออกไปก็ถูกแล้วถูกต้องแล้วใช่ไหมฮะถูกแล้วเพราะคนล่าสุดที่ลาออกคือคุณสิริโชคโสภาใช่ที่บอกว่าลาออกทั้งน้ำตาแต่ถูกทีมแต่บอกว่านึกออกไปนานแล้วเนี่ยคือประชาธิปัตย์ที่เป็นอย่างเงี้ยยามมีศึกเราช่วยกันลบยานสงบเราฟัดกันเองเราลบกันเองค่ะอันนี้ก็การแถลงเมื่อวานของประชาธิปัตย์นะคะเมื่อกี้มีคุณไพบูลย์พลังประชารัฐมีประชาธิปัตย์ละอีกคนหนึ่งคือคุณเสรีพิสุทธิ์ค่ะพี่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทร้อยประโยคเดียวประโยคไหนคะป่วยจริงไม่ป่าไม่ป่วยจริงแสดงว่าไอ้ที่แถลงนี่ยังกักว่าจะซ้ายหรือจะขวาอยู่คือพูดแค่นี้ปุ๊บก็รู้ว่าไม่ป่วยจริงอยู่แล้วก็ใช่สิก็คุณเสรีพิสุทธิ์บอกว่าตอนนี้รอแค่ปปช.จะเรียกผมไปให้ข้อมูลหรือเปล่าผมถามนี่ว่าคุณจะไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยคุณต้องถามหมอก็ถามว่าหมอว่าให้เขาเยี่ยมได้หรือเปล่าใช่ไหมกรมควบคุมพื้นที่เขามีจำนวนคนที่เขาเยี่ยมได้ไม่ได้ใช่คุณขออนุญาตก่อนเขาจะมีโดยหลักก็คือ10คนเออเพราะว่าผมสมัยคุณสนธิอ่ะใช่อยู่ในนี่เขาว่าให้ญาติพี่น้องแล้วคนที่ต้องส่งรายชื่อต้องส่งรายชื่อว่าจะอนุญาตว่าใครจะเข้ามาเยี่ยมได้บ้างแล้วหมอต้องบอกว่าให้เยี่ยมได้บ้างเอ็งกำลังเปื่อยอยู่เยี่ยมไม่ได้หรอกคอเข้าเฟือกอยู่ตอนนี้นะร่างกายอ่อนแอสารพัดโรคอันตรายมากโหดูแล้วอันตรายมากอาการถึงขั้นวิกฤตถึงอาจถึงเสียชีวิตได้เนาะตามสายตาอัยการจำได้ไหมค่ะบรรยายความตัวอยู่นู่นแต่นั่งนี่จะมองเห็นหมดเลยยิ่งกับหมอแม่อีกท่านต้องจับมืออันตรายมากพูดเสียงแหบประเมินด้วยสายตาเดินไม่ได้ประเมินด้วยสายตารู้ทุกอย่างใส่เฟือกเข้าคอแขนเอ็นเปื่อยแล้วก็ต้องเข้าเฟือกแขน
น่ากลัวมากอันตรายมากเจอใครไม่ได้เดี๋ยวท่านจะตายเอาฉะนั้นน่ะสิ่งที่คุณเสรีพูดน่ะเสี่ยงต่อชีวิตมันเท่ากับเสี่ยงที่สิ่งที่บอกในตัวอยู่แล้วว่าเมื่อได้ป่วยเขาบอกคิดจะสอบสายหรือเปล่าพวกเนี้ยพูดกับสอบสายไม่ได้ก็ไม่ในห้องทั้งสิ้นสีได้เหรอถ้าเผื่อว่าคุณเสรีเกิดพูดความจริงขึ้นมาว่าเฮ้ยไปที่นั่นเจอแกก็ยังชุกลมอยู่เลยเออเลยยุ่งเลยนะตอนนี้สตาร์ทเครื่องบินกัฟสตรีมอยู่แล้วรออยู่แล้วแต่นั้นมันเครื่องเต็มถังแต่มีคนก็สงสัยเหมือนกันนะคะว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดอยู่เนี่ยมีตำแหน่งรองนายกฝ่ายความมั่นคงให้คุณเสรีพิสุทธิ์ไปคอยดูแลตำรวจอย่างที่ตัวเองอยากจะทำเหลือเกินอยากจะเป็นอยากจะเป็นเหลือเกินเนี่ยเรื่องมันจะจบยังไงอะคะมันต้องมีข้อเสนอขึ้นมาจริงหรือเปล่าและมีแค่ตำแหน่งเหรออ้าวถ้าของเก่าไม่พูดถึงเลยอ่ะของเก่าไปเยี่ยม50 ปีช่วยเหลือมาตลอด51 ปีนี่นะเดินทางไปดูใบเที่ยวแต่ละครั้งนี่มันใช้เงินใช้ทองเท่าไหร่แกไป4 ครั้งอ่ะไปเยี่ยม5ครั้งอ่ะ5เลยเหรอ5ครั้ง5ครั้งนี่โอ้โหไม่ธรรมดาหรอมีแค่ตำแหน่งอย่างเดียวก็ไม่พอหรอไม่ได้ต้องมีอื่นด้วยหรอไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าคือการเป็นพอดูแลความมั่นคงคือถ้ายอมนะถ้ายอมคุณทักษิณจะเสียคนแสดงว่าคุณถูกเป็นเหยื่อของการแบล็กเมย์ใช่ไหมใช่พอทารบมาซะขนาดนี้แล้วใช่ไหมเปิดเกมรบมาขนาดนี้แล้วคุณยอมไม่ได้นะผมบอกกับพี่เสรีนะผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปดูไบเนี่ยตั้งโรงงานเลยนะกลับมาไม่ใช่ธรรมดาใช่ผู้หญิงนะใช่แล้วก็คิดดูสิว่าศัตรูต้องเจอเนี่ยเจอมีโกนคุณชวนเจอเสรีพิสุทธิ์เจอลุงป้อมเฉลิมอ่ะเฉลิมเจอเฉลิมอีกใช่ไหมโอ้เจอ4 คนนี่นะกูไม่ควรกลับมาจากดูไบเลยกูควรจะอยู่ที่นั่นดีกว่าเขาจะจับมือกันได้ไหมคะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย4-5 คนมันแง่อยู่แล้วจับมือกันตรงกันไงแง่อยู่แล้วหรอต่างคนต่างส่งบินต่างหากแยกต่างหากคือไม่ต้องสามัคคีกันหรอกต่างคนต่างทำมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วเขาประกาศอยู่แล้วใช่ป้อมบอกไม่จำเป็นต้องไปร่วมกับประชาชนงานนี้แยกใบเสร็จแยกบินอุ้ยดูนะขนลุกเนาะหลักฐานเนี่ยบางทีคุณไม่ต้องใช้คนคุณพูดส่งไปประชาชนนู่นเลยทางนี้แยกบินต่างคนต่างส่งบินเองนะไว้แล้วแต่ราคาไม่เท่ากันนี่แล้วอุ้งอิงนอนหลับไหมเนี่ยรู้เรื่องไหมเนี่ยอุ้งอิงอ่ะอุ้งอิงไม่เคยนอนหลับเลยเพราะตั้งให้เป็นนายกตั้งแต่วันนั้นน่ะหรอใช่ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้กินยาแล้วก็ประสาทตลอดหรอแล้วทักษิณจะป่วยกำเริบไหมเนี่ยมีชื่อเลยนะลุงป้อมเฉลิมเสรีพิสุทธิ์อินชวนโอ้โห4 คนจับมือสามัคคีกันนี่ทำไงว่าแค่2 รายก็จะตายต้องบอกเอาอิงขนาดพ่อคุณยังเจ๊งเลยก็เสียงเกินกว่า300 กว่าเสียงเหมือนกันคือที่คุณเสรีพิสุทธิ์บอกว่าคงไม่ทำอะไรคงเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยหารู้ไหมนั่นคือคำเตือนละโอ้ยน่ากลัวเนาะก็ดูคือการละเว้นเนี่ยหมายถึงว่ามันมีราคาต้องจ่ายใช่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 ไม่แต่ต้องอุ้งยิ่งกับลูกด้วยเนาะตัวเองเจ็บไม่เป็นไรแต่ลูกหัวแก้วหัวแหวนเนี่ยมันต้องแบบรักษาเห็นว่าเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยเราคงไม่ทำอะไรนะนั่นคือการละเว้นคือราคาที่ต้องจ่ายหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าเฉลี่ยเดือนนี้พูดไม่คล่องเหมือนเมื่ออดีตตอนนี้เขาเอาของเก่าออกมาเรื่องยายเนื่อมอย่างเดียว2 ชั่วโมงกว่าโคตรสนุกเลยสดกว่าโอ้โหความจริงไม่เปลี่ยนไปเลยนะคือมันเหมือนเดิมเลยพูดช้าก็ความจริงไม่เป็นเลยไม่ก็บ้าน213ยังอยู่สนามกอล์ฟยังอยู่ทุกคนยังอยู่หญ้ายังเขียวชุ่มอย่างเดิมชาวบ้านหมู่บ้านแถวนั้นมาประท้วงวันที่คุณอุ๊งอิ๊งจะเป็นนายกอ่ะนั่นเขามานั่งประท้วงเพราะอะไรบ้านเขาซื้อเขาผ่อนไปตึงกับธนาคารไม่ได้ไม่ได้ขายต่อก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้จะขายต่อก็ไม่ได้ไม่มีใครซื้อใช่เพราะโอนไม่ได้ไงแล้วตัวเองก็ต้องผ่อนไปเพราะว่ามันซื้อมาแล้วก็ต้องผ่อนมันธรณีสงฆ์อ่ะใช่ไหมคุณทำอะไรไม่ได้เลยคุณจงจำใจอยู่กับนั่นแหละตื่นเช้ามาก็สวมไปผ้าจีวรนุ่งขาวผมขาวเหรอนุ่งขาวผมขาวมาหรอนี่ยังไม่รวมว่าอุ้งอิงที่ว่าตอนนี้คุณเดิงไกรท้าให้เปิดเอกสารด้วยนะว่าสรุป
ที่บอกว่า อะไรนะโอนหุ้นโอนชื่อตัวเองจากการเป็นกรรมการบริษัท21แห่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ก่อนตัวไม่รู้จะมีบริษัทไหนบ้างเลยก่อนหรือหลังที่ได้รับการโปรดเกล้าให้เป็นนายกอะไรอย่างเงี้ยคุณเรืองไกรไม่ทันใช่ไหมโดยจำไม่ได้ไงโหยุ่งคุณมี21บริษัทคุณเนี่ยคุณจำได้เหรอยุ่งนะเนี่ยจำได้จำได้ไม่มีทางจำได้หรอกโอ้โหไล่มาแล้วตัวยังไม่ได้บริหารมีแค่เอาพ่อใส่ชื่อไปเอาชื่อไปแขวนไว้พี่ชวนเคยเจอแล้วนะพี่ชวนน่ะก็จำได้ไหมว่าทรัพย์สินแกก็ไม่เยอะนะยังตกหล่นเลยตอนสมัยแกเป็นนายกอ่ะตกหล่นไปเลยแต่ว่าปปช.เห็นว่าไม่มีเจตนาเพราะมันนิดเดียวแต่ผิดนะจ๊ะค่ะนี่อายุน้อยหมื่นล้านนี่สงสัยยุ่งนะเนี่ยพ่อชื่อไปใส่บริษัทนี้เนี่ยบริษัทจีนเทาจำกัดนี่เนี่ยนะโอ้โหอันนั้นก็โดนนะโอ้แล้วมันไปถึงคุณอีกคนหนึ่งก็คืออดีตนายกอ่ะคุณเศรษฐานั่นก็หมู่บ้านแกก็จีนเทาเข้าไปซื้อกันโอ้โหบริษัทจีนเทาจำกัดเข้าไปพูดซื้อใช่ไหมหนทางข้างหน้านี่สะพานข้ามละครของพระขนงอีกโอ้โหสองฝั่งของหนทางข้างหน้านี่ไงดีนะมึงที่ชูวิทย์เขาป่วยนะค่ะค่ะเดี๋ยวก็จะกลับมาแล้วในไตยูเครนใส่มาแล้วคราวนี้สบายแล้วค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามอีกหนึ่งประเด็นค่ะแปดผู้ต้องหาที่ช่วยกันเปลี่ยนแปลงความเร็วของบอสรถของบอสวรยุทธ์ก็เมื่อวานนี้อัยการนำตัวส่งฟ้องแล้วนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลูทีนแอนด์ซีแซนทีนสมุนไพรบ้านพระอาทิตย์มีส่วนผสมของน้ำมันปลาช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาลดระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ส่งผลให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้น